กิจกรรมเรื่องของการมอบรางวัลและกิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะในต่างจังหวัดก็จัดกิจกรรมในหลายๆจังหวัดด้วยกันค่ะซึ่งปีนี้เขาพร้อมใจการจัดงานทั่วประเทศภายใต้หัวข้อเดียวกันคือภูมิธรรมภูมิไทยเยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิดค่ะไปเริ่มดูกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลยนะคะเขามีการจัดงานเยาวชนแห่งชาติที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพนะคะเพื่อเป็นการให้เยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมีโอกาสค่ะได้แสดงความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมนอกจากนี้ก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดด้วยนะคะรวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันค่ะโดยจัดขึ้นที่โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัฒน์วิทยาส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาตัวเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นให้สังคมหันมาร่วมมือพัฒนากันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์การร้องเพลงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนด้วยค่ะไปดูที่จังหวัดสกลนครนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนี่คือที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาเยาวชนจาก18อำเภอกว่า500คนค่ะมาร่วมการแสดงแบบนี้นะคะนี่เยาวชนในบ้านเรามีความสามารถจริงๆนะคะนอกจากได้ชมการแสดงแล้วยังร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงมาร์ชเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนอกจากนี้ก็นี่แน่นอนนะคะเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆค่ะส่วนที่จังหวัดชัยภูมิค่ะก็มีการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเมืองพญาอำเภอเมืองนะคะปีนี้เขาเน้นให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสซึมซับกับศิลปะวัฒนธรรมค่ะนี่ค่ะกิจกรรมก็เลยเป็นแบบที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีการแกะสลักผลไม้การประดิษฐ์ดอกไม้ทำขนมแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างเช่นบางคนอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการแสดงก็ไปช่วยทำความสะอาดถนนก็ได้ทำความสะอาดทางเท้าศาลาที่พักผู้โดยสารเรียกว่าทุกกิจกรรมทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มีความสำคัญเหมือนกันไปต่อที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการมีเยาวชนกว่า300คนค่ะมาร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีแล้วน้องๆก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะพัฒนาตัวเองทุกด้านเลยนะคะให้เต็มความสามารถเพื่อจะได้ช่วยการพัฒนาสังคมไทยพัฒนาประเทศไทยนอกจากนี้ในงานที่นี่นะคะมีการแสดงผลงานเยาวชนและนิทรรศการต่างๆมากมายรวมถึงแน่นอนนะคะเปิดเวทีให้เด็กๆได้มาแสดงความสามารถพิเศษกันด้วยค่ะค่ะมาดูที่อ่างทองกันบ้างค่ะจังหวัดอ่างทองก็มีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติที่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมตำบลบางเสด็จนะคะมีกิจกรรมเป็นการเสวนาก็มีนี่การแสดงดนตรีก็ได้นะคะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่นและบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสภาเด็กและเยาวชนจำนวน59คนปิดท้ายค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองนะคะไปที่โรงเรียนสตรีระนองอำเภอเมืองที่นั่นเขาเปิดโอกาสให้น้องๆเด็กและเยาวชนแสดงออกถึงพลังอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมภายในงานนี้มีหลายกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการของเด็กและเยาวชนการมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นค่ะ